และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นงนาทีกับกปทครับ พื้นที่พึงระวังขณะขับรถคือพื้นที่เบาะและพื้นที่อับซึ่งพื้นที่เบาะหรือจุดเบาะของรถนั้นจะเป็นบริเวณที่กระจกสองข้างไม่สามารถจับภาพได้อยู่ระหว่างแนวพนักพิงของคนขับทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นบริเวณข้างรถได้ชัดเจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนจากด้านข้างและชนท้ายในขณะที่รถนั้นเปลี่ยนช่องทางการเดินรถส่วนพื้นที่อับคือพื้นที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็นรอบๆทั้งตัวรถด้านซ้ายขวาหน้าและหลังขณะขับรถซึ่งแต่ละด้านนั้นจะมีพื้นที่อับไม่เท่ากันขึ ด้านซ้ายจะประมาณ4.5เมตรด้านขวา1เมตรด้านหน้า3.5เมตรด้านหลัง12-15เมตรดังนั้นผู้ขับขี่ควรจะเดินตรวจสอบรอบตัวรถก่อนการเดินทางทุกครั้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนยืนหรือว่าไม่มีสิ่งของวางกีดขวางเส้นทางด้านหลังโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ก็ควรจะมีคนดูท้ายรถเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ